จากประกาศเปิดตัว PlayStation 5 Pro ไปนะครับผมก็อาจจะเรียกว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทางลบกับตัว PlayStation 5นะแต่ว่าในวิดีโอนี้เนี่ยสิ่งที่ลูกแมวพยายามจะทำนะคือจะลองมาดูนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้อย่างเป็นรูปธรรมนะจับต้องได้จริงๆนะครับในเชิงประสบการณ์การเล่นเกมของ PlayStation 5ถ้าเราจะต้องจ่ายเพิ่ม อีกนะครับจากราคาปกติถ้าเราเทียบกับตัว PlayStation Digital ใช่ไหมอยู่ที่ประมาณ 13,400 แถวนี้นะถ้าเป็น Digital Edition เนาะไปเป็นประมาณและเซลล์อยู่ประมาณ 10,000 บาทเนาะตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ดูมาจะไม่บอกว่าควรซื้อหรือว่าไม่ควรซื้อยังไงซึ่งก็อันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะความชอบแล้วแต่หลายๆอย่างนะครับผมแต่ว่าลองฟังดูว่าถ้าคุณจะต้องจ่ายสมมุติว่าซื้อใหม่เนาะประมาณเนี่ย 25,000 นะ 25,000 แถวนี้นะครับแล้วคุณได้ฟีเจอร์ประมาณนี้เพิ่มเติมมานะคุณโอเคหรือเปล่านะครับซึ่งสิ่งที่ลุงแมวเอามาเนี่ยลุงแมวจะเอามาจากตัว PlayStation Blog ที่เขาเขียนนะของตัวPlayStation 5โดยตรงที่เป็น official นะครับอะไรที่อาจจะมีสื่ออื่นพูดถึงนะแต่ว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มหรือว่ายังไม่ได้เคลมเนี่ยลุงอาจจะไม่พูดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโอเวอร์เคลมนะคือเหมือนกับพูดเกินไปกว่าที่ตัว PlayStation 5เองนำเสนอนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าระหว่างนี้ไปจนถึงก่อนตัว Play 5 Pro ออกเนี่ยเขาน่าจะมีวิดีโอออกมาอีกนะครับเพื่อทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วไอ้ตัว benefit ของ PlayStation 5เนี่ยมันมี5 Pro นะมันมีอะไรบ้างนะครับแต่เราลองมาดูกันนะลุงแมวจะข้ามส่วนที่เป็นสเปคไปเลยนะครับที่เขาพูดถึงพวก GPU ที่ดีขึ้น Ray Tracing ที่ดีขึ้นหรือว่าตัว Upscaling ที่ดีขึ้นเนาะเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเรื่องถ้าพูดง่ายคือเป็นเรื่องภายในเครื่องนะมันไม่ได้เกี่ยวกับคนเล่นเกมถูกไหมแต่ว่าคนเล่นเกมจริงคืออยากจะรู้ว่าพอจ่ายเงินไปประมาณนี้แล้วเนี่ยจะได้อะไรนะครับซึ่งอันนี้นะอันแรกที่เขาเคลมนะครับเขาก็บอกว่า PlayStation 5 Pro เนี่ยนะครับก็จะได้ higher fidelity graphics นะก็คือตัวกราฟิกที่มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งเขาไม่ได้พูดว่า 4K และก็ไม่ได้พูดว่า ray tracing อย่างที่บอกเนาะคือเพราะนั้นในแต่ละเกมเนี่ยมันก็อันนี้ก็เข้าใจได้เนาะแต่ละเกมเนี่ยมันก็คงไม่ได้ผลที่เหมือนกันไปทั้งหมดคือไม่ได้เคลมว่าทุกเกมจะเปิด ray tracing ได้นะแล้วก็ทุกเกมจะรัน 4K ได้แต่ว่าถ้าแปลในอีกง่ายๆอีกแบบนึงเนี่ยก็คือว่าเราก็จะสามารถรันนะครับ PlayStation 5 Pro ที่โหมดภาพสวยเนาะแต่ได้เฟรม60เฟรมส่วนจะสวยแค่ไหนนั่นเนี่ยก็ดูไปเป็นเกมๆแล้วกันว่าแต่ละเกมมันกินสเปคแค่ไหนอันนี้คือเรื่องแรกนะซึ่งอันนี้คือเกม PlayStation 5นะครับเกมของ PlayStation 5แล้วก็เกมของ PlayStation 5เนี่ยไม่ใช่เกมทั้งหมดนะเป็นเกมที่คัดมาบางส่วนนะครับผมที่ซัพพอร์ตซึ่งก็จะอาการคล้ายๆกับตัว PlayStation 4ไป PlayStation 4 Pro คือบางเกมที่ซัพพอร์ตนะครับก็จะมีการออกไฟล์แพชนะไฟล์อัปเดตสำหรับคนที่เล่น Play 5 Pro เพื่อให้สามารถรันได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกมไหนไม่มีการอัปเดตนะไม่มีการซัพพอร์ตตัว PlayStation 5 Pro เหล่านี้เนี่ยก็จะรันได้ปกตินะครับซึ่งถามว่าแย่ไหมมันไม่แย่นะเพราะว่า PlayStation 5ปกติมันก็รันสเปคได้ประมาณนึงอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราซื้อ PlayStation 5 Pro มาเนี่ยแต่เราอาจจะได้ใน performance ปกตินะครับถ้าตัวบริษัทนั้นๆไม่รองรับนะซึ่งณปัจจุบันนะครับเกมลิสต์ที่เขาโชว์เนี่ยก็อย่างที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นเกม first party เนาะเกมของ Sony เองนะครับแล้วก็มีบางเกมที่เราเห็นแล้วอย่างที่ลุงแมวพูดก็คือHogwarts Legacy นะครับอันนี้ก็ซัพพอร์ตเนาะหรือว่าตัว Dragon's Dogma 2นะซึ่งโอ้โหมันไม่ค่อยไหวแล้วเนี่ยก็ซัพพอร์ตแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตก็น่าจะมีเกมที่ซัพพอร์ตอีกแล้วก็อีกอันนึงที่น่าจะเป็นตัวแบบชัดๆเลยนะครับคือตัว GTA ภาคใหม่ว่าจะซัพพอร์ตหรือเปล่านะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับอันนี้คือลักษณะของตัว PlayStation 5เกม PlayStation 5นะต่อไปนะน่าสนใจอีกอันนึงนะครับเขาบอกว่า PlayStation 5 Pro Game Boost เนี่ยนะก็จะทำให้เกม PlayStation 4นะครับกว่า 8,500 เกมเนี่ยนะ เล่นได้บน PlayStation 5นะครับแล้วก็ฟีเจอร์นี้เนี่ยจะ Stabilizer นะคือทำให้มันนิ่งขึ้นนะครับหรือว่าปรับปรุงคุณภาพเนาะ
ของเกม Play 4แล้วก็ Play 5ซึ่งอันนี้เขาขยายความนะว่า เพิ่มพลังนะครับคุณภาพของภาพ Play 4นะเพื่อที่จะเพิ่มนะครับตัว resolution นะตัวความละเอียดเนาะบน Play 4แต่เขาไม่ได้บอกนะว่าความละเอียดนี้จะเป็น 4K หรือว่าเป็น120FPS เนาะคืออันนี้ยังไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นนะครับแค่บอกว่ามันถูกพัฒนาขึ้นเนาะแล้วก็มี Wi-Fi 7ด้วยนะแล้วก็มีตัว VRR นะครับแล้วก็มี 8K Gaming นะเกมที่ว่านะครับที่ถูก enhance มาเนี่ยนะมันจะมีบนตัวเกมอ่ะมันจะมีตราสัญลักษณ์เป็นคำว่า PlayStation Pro PlayStation 5 Pro Enhanced นะครับซึ่งยกตัวอย่างเนาะเกมที่ซัพพอร์ตณปัจจุบันนะครับทั้ง First Party แล้วก็ Third Party เนี่ยนะมี Alan Wake 2นะครับ AC Shadow เนาะ Demon Soul นะครับ Dragon's Dogma 2 Final Fantasy Rebirth นะไม่ใช่รีเมคนะครับรีเบิร์ธนะแล้วก็ Gran Turismo 7นะ Hogwarts Legacy Horizon Forbidden West นะครับ Marvel Spider-Man 2 Ratchet and Clank The Crew Motor Face นะครับ The First Descendant แล้วก็ The Last of Us Part 2 Remaster นะก็ Wi-Fi นะครับ Wi-Fi เนี่ยจะกลายเป็น Wi-Fi 7นะก็เร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือตัวนี้คือตัว SSD นะครับจะกลายเป็น2เทราไบต์นะ2เทราไบต์นะครับผมแล้วก็เปิดจองเนาะวันที่26เซปเทมเบอร์นะครับแล้วก็ขายจริงๆวันที่7โนเวมเบอร์ก็หมดละก็อันนี้คือสิ่งที่เขาเสนอมานะว่ามันจะเกิดขึ้นนะก็ถ้าเกม Play 4นะซึ่งลุงแมวก็ไม่แน่ใจว่าใครจะสนใจเล่นกันอยู่แค่ไหนนะครับแต่เกม Play 4เนี่ยก็เพิ่มตัว resolution เนาะความละเอียด performance frame rate อาจจะนิ่งขึ้นแต่เท่าไหร่เรายังไม่รู้เนาะแล้วก็เกม Play 5ก็ภาพสวยขึ้นนะครับในที่ frame rate อาจจะ let's say ว่า60นิ่งๆแถวๆนี้กับเงินที่เพิ่มมาอีกประมาณ 10,000 บาทนะถ้าเราเปรียบเทียบกับตัว PlayStationตัวสลิมที่เป็นดิสเนาะแล้วก็เงินที่ถ้าเกิดลุงแมวดูของเมืองนอกหลายๆเจ้าเขาลองเอาไปบวกกันเนาะจริงๆอ่ะตัว PlayStation 5 Pro ถ้าอยากได้แผ่นดิสด้วยเนาะรวมตัวฐานด้วยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ810เหรียญเนาะก็น่าจะก็อาจจะเลทเซได้ว่าแพงกว่าตัวอะไรล่ะตัวแบบมีที่อ่านแผ่นประมาณ10,000บาทเหมือนกันใกล้เคียงกันก็น่าจะราคาประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่เสนอมานะครับซึ่งถ้าถามลุงแมวนะว่าสิ่งที่เสนอมาตรงนี้เนี่ยมันทำให้เราอยากได้เราอยากซื้อไหมนะก็ณจุดนี้ก็อาจจะยังรู้สึกว่าจุดขายยังไม่ชัดเจนมากแต่มันจะมีประเด็นอย่างนี้เหมือนกันก็คือเมื่อคืนนี้เนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามส่วนใหญ่ก็ดูผ่านตัวโทรศัพท์มือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์แม้แต่ลุงแมวเองเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองเปิดหน้าจอทีวีที่มันเป็นจอใหญ่ๆเนาะแล้วก็เป็นความละเอียดสูงๆเปรียบเทียบมันอาจจะมีความแตกต่างที่รู้สึกได้มากขึ้นอาจจะไม่มากนะแต่ก็รู้สึกได้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงจริงๆอ่ะประสบการณ์แบบเนี้ยคนที่จะได้ผลประโยชน์เต็มๆเนาะคือคนที่สเปคของทีวีเนี่ยมันแมทนะครับในความหมายก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทีวีเป็น 4K ใช่ไหมแล้วก็120 FPS เนาะ120 Hz เป็นขึ้นไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะ HDMI 2.1 อย่างเงี้ยก็อาจจะสนใจนะอาจจะสนใจซึ่งอันนี้ก็ต้องลองดูด้วยสายตาตัวเองตอนที่เครื่องมันออกมาอีกทีณจุดนี้ก็จริงๆเราไม่ต้องรีบเนาะเราค่อยๆตามข่าวตัวนี้ไปก็ได้เพราะว่ากว่าจะเข้าเมืองไทยมันคงยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็แต่ถามลุงมาว่าลุงมาจะถอยเครื่องหิ้วไหมเนอะณปัจจุบันถ้าเกิดเราเอาตามมาตรฐานถ้าสมมติเครื่องอยู่ที่ 25,000 ใช่มั้ยเครื่องหิ้วเนี่ยมันจะไป 50,000 60,000 นะก็ไม่ไหวนะครับโดนดึงหูยานแน่นอนนะนี่พูดไว้เลยว่าคงไม่ซื้อเครื่องหิ้วแต่ไม่แน่ขอวันนี้ไม่แน่ขอวันนี้แต่ว่าณวันนี้พูดไว้ก่อนนะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่พูดยากเหมือนกันนะก็คือว่าเมื่อเช้าคุยกับคุณแฟนนะแล้วก็คุณแฟนก็ถามว่ามันแตกต่างกันยังไงอันเนี้ยลุงแมวว่าโซนี่ทำให้พ่อบ้านต่างๆเนี่ยอธิบายกับผบ.ทบ.ได้ยากอยู่นะว่า
ไอ้เครื่องเนี้ยนะถ้าเราจะซื้อมาใหม่เนี่ยมันต่างจากเครื่องเดิมแบบจับต้องได้มากแค่ไหนถ้ายิ่งเปิดวิดีโอใน YouTube ให้ดูนี่คือจบเลยที่เอาเฟรมมาเปรียบเทียบกันอันนี้คือไม่ได้แน่ไม่ได้แน่วิธีการที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมอาจจะต้องรอให้เครื่องมาวางอยู่ที่สโตร์ของ Sony แล้วพาคุณแฟนไปดูนะแล้วก็เดินสลับไปสลับมาอันนี้อาจจะเป็นไปได้ซึ่งนี่เดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปนะครับก็ยังมีเวลาอีกหลายเดือนอยู่นะกว่าจะเข้าไทยจริงๆอ่ะเป็นทางการโอเคก็ใครคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้าง นะครับก็แบ่งปันกันมาได้นะดูแมวขอลาไปแล้วนะเจอใหม่วันถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม